แล้วรถเขาวิ่งก็โอเคแต่ข้อสำคัญคือนี่ครับมันเป็นภาษารัสเซียถ้าเราก็แกะไม่ได้ดูสิผมก็พยายามแกะสายสีเขียวต้องลงไปข้างล่างใช่หรือเปล่าเอาไปดูนี่ก็เดินละพาชมช้อปปิ้งกันเลยอันนี้น่าจะเป็นแยมนะแล้วตรงนี้ก็เป็นพวกแฮมราคาก็ตามนี้เลยสัก 6,000 รูเบิลนี่กำลังช็อปเลยสถานีซับเวย์ตรงนี้อ่านไหมครับอ่านไม่ออกแต่ว่าเราต้องมานั่งแกะออกจากแมปที่มันจะมีภาษาอังกฤษกำกับไว้บ้างครับมานั่งแกะแล้วก็จำไว้เทียบตัวต่อตัวเดี๋ยวดูวิธีเข้าไปที่เมโทรนะครับเดินไปตามนี้เข้ามาแล้วครับเดินไปเรื่อยๆเอาบัตรเอาไว้นะครับแปะแล้วเข้ามาในโซนด้านหลังกินไอ้นี่ขอดูราคา1บาทเท่ากับ 1.6 รูเบิลมันก็ไม่แพงนะกำลังเดินย้อนกลับไปที่เมโทรซับเวย์นะครับจำเป็นมากเพราะว่าซับเวย์ที่นี่ทำให้เราหลงทางได้เราย้อนไปให้มองไปที่อาคารปลายทางตรงนี้มีการดาวเทียมอยู่บนหลังคาขาวๆตรงนั้นเมโทรอยู่ด้านขวาเลยเดินย้อนกลับข้างหน้าก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกพวกหมวกหมวกกันหนาวช่วงฤดูหนาวมีตุ๊กตาแม่ลูกดกขายอยู่เดี๋ยวเราไปต่อรองนะครับมีเยอะเลยเพียบเลยตุ๊กตาแม่ลูกดกแล้วก็มีหมวกของอาหารรัสเซียตุ๊กตาแม่ลูกดกได้เวลาพอดีเลยเนาะแต่ทำไมระฆังมันถึงตีตอนอีก15นาทีจะเที่ยงล่ะไม่เข้าใจนี่ดูทหารวังเขาเนี่ยThank you.
ซับไตเติลให้ดูว่ามันคืออะไรเพราะเรียนมาแบบฉุกเฉินไม่ได้ทำการบ้านมาข้างหลังนี้เป็นคล็อกทาวเวอร์ยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันครับเดี๋ยวต้อง ใส่ซับไตเติลให้ดูด้านหลังนี้เป็นพระราชวังแน่นอนจำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวจะใส่เป็นซับไตเติลให้ดูแล้วกันเดินยอดขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเดินตามไหล่ถนนขึ้นไปจนถึงคล็อกทาวเวอร์ด้านหน้าคนก็จะมาจากเป็นกลุ่มไม่ได้ทำการบ้านมาดูสิว่ามันคืออะไรนะแต่ลองเดินยอดขึ้นไปดูก็จะไปถึงนู่นแล้วพระราชวังแล้วเห็นไปก็เห็นแล้วแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยจะสนุกกว่ามาคนเดียวเก็บภาพลำบากมันก็เลยต้องทำอย่างที่ผมทำนี่แหละเดินมาแล้วก็เซลฟี่ตัวเองไปเรื่อยเหมือนคนบ้านะแต่ก็ต้องทนทำไงได้มาแล้วด้านหลังนะครับจะเป็นกรุ๊ปทัวร์เยอะเลยจะหมุนให้ดูนะครับให้ดูรอบๆครับนี่ด้านหลังนะเป็นจัตุรัสแดงสถานีก็ตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้เลยแกะจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษารัสเซียก่อนแล้วก็ตามก็ค่อยแกะมาเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องพึ่งไกด์เหมือนเนี่ยผมข้างหลังมีแต่ไกด์มาถ้าเป็นไกด์ชาวรัสเซียก็คิดประมาณ15 ดอลลาร์วันรับเงินดอลลาร์แต่ผมพี่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็พยายามระวังเรื่องนี้นิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเรามาที่สถานีจะเจอพวกนี้นี่ก็เจอแล้วตุ๊กตาแม่ลูกดกเยอะเลย มีหลายไซส์ด้วยเดี๋ยวจะถามราคาดูสักหน่อยแล้วด้านนี้ก็เป็นเครื่องดื่มอะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับตามรอยมาเรื่อยๆครับเนี่ยเดินตามชนหมู่มากเอาไว้ก่อนรับรองไม่หลงให้เป็นไกด์ไลน์นะครับเผื่อใครมาเพราะว่ามันไม่มีภาษาอังกฤษให้เราแกะเลยเราต้องแกะให้เป็นภาษารัสเซียให้หมดนี่ครับเดินมาเรื่อยๆตอนนี้หลังจากออกมาจากสถานีซับเวทีซาลาย่านะครับ มันก็จะไปทางใกล้ๆจัตุรัสแดงห่างไป550 เมตรนี่ครับดูด้านหลังเราต้องเดินไปถ้าจะนั่งแท็กซี่ไม่แนะนำเลยถ้าเป็นแท็กซี่บนโดนแน่ๆแล้วก็ให้ใช้ Here Map ให้ใช้ Here Map ในการช่วยนำทางมันจะทำให้เราเดินไปได้ตรงถนนมากขึ้นตรงนี้เป็นทางลงของซับเวย์นะครับที่จะต่อไปจากสายสีเทาแล้วก็ไปต่อที่สายสีเขียวทางก็50 รูเบิลลงมาลึกมากประมาณ150 เมตรได้ครับข้างหลังนี้จะเป็นคาเรนกาโฮสเทลนะครับไม่ได้กระแดดนะครับมันคือโฮสเทลจริงๆเพราะเราต้องแชร์บาร์รูมกับเขาการเดินทางก็จะมาจากซับเวย์ที่ตรงมาจากสถานีเส้นสีเทาซับเวย์จะอยู่ด้านหลังนี่เองแต่เราต้องเดินอ้อมมาหน่อยสายสีเทานะครับนี่ครับคาลินกาเข้ามากดออดเรียกเขาด้านหลังนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยอะไรบางอย่าง